ทั้งแก้มบุ๋มแน็กแล้วก็แม่ลีค่ะว่าแบบมองหน่อยว่าไปรับจ้างทำอะไรบ้างก็จริงๆแล้วอ่ะก็คือไปเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะก็คือตัวโกโก้กับกาแฟเท่านั้นค่ะไม่เคยไปร้านทองของเขาเนาะไม่ค่ะไม่ได้ไล่ร้านทองค่ะก็คือรับแค่ตัว2ผลิตภัณฑ์2ตัวก็คือเป็นอาหารทั้งคู่ค่ะอาหารเสริมแล้วการจ้างของแก้มบุ๋มเป็นแบบไลฟ์ครั้งละเท่าไหร่ครั้งละกี่ชั่วโมงเงื่อนไขมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆของหนูกับแม่ก็คือเหมือนกันเลยก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะก็คือจะไลฟ์อ่ะทั้งหมดก็คือในสัญญาก็คือ12ครั้งแล้วก็มีโชว์ตัว1ครั้งเท่านั้นที่เหลือก็จะไม่มีใช่ค่ะแล้วไลฟ์ไปแล้วกี่ครั้งคะครบค่ะของหนูครบค่ะ12ครั้งค่ะก็ครั้งละชั่วโมงนึงค่ะพรีเซนเตอร์ของเรานี่คือตัวไหนเอ่ย LD โกโก้กับกาแฟค่ะชื่อแม่ตั๊กสัญญากี่ปีอะคะ1ปีค่ะ1ปีตอนนี้ผ่านไปกี่ปีแล้วหมดค่ะก็คือของหนูครบจบสัญญาไปแล้วครบสัญญาไปแล้วใช่ค่ะก็คือไม่ได้ไปไลฟ์กับเขาประมาณ2เดือนจบตั้งแต่มีนาค่ะใช่ขอนอกเหนือจากสิ่งที่เราในสัญญาไหมคะเพราะแบบไม่มีค่ะของหนูไม่มีค่ะก็ไม่มีนอกเหนือสัญญาก็คือ12ครั้งแล้วก็แค่เปิดตัวครั้งหนึ่งที่ไปเจอที่เป็นแบบเป็นงานเปิดตัวของเขาผลิตภัณฑ์ตอนระหว่างไลฟ์เขามีการแบบแจกของซองแดงหรือมีแจกทองอะไรอย่างนี้แบบที่มันเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ยผมเขามีปกติอยู่แล้วค่ะเป็นทุกไลฟ์อยู่แล้วที่เขาจะมีแบบว่าโทรหาคนผู้โชคดีหรือว่านับเงินใส่กล่องอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบแหวนทองอะไรเขามีปกติอยู่แล้วทุกไลฟ์ค่ะเรทเรานี่คือยังไงคะเวลาว่าจ้างทั้งดูมีเท่าไหร่คนหนูเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็คือได้เป็นก้อนไปค่ะใช่ค่ะของหนูไม่ได้ขายเป็นทองค่ะของหนูคือขายเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเขาแค่สมมติว่าคนโอนเร็วบางคนที่จะได้เท่านั้นหรือว่าโทรเป็นเฉพาะเจาะจงว่าโทรวิดีโอคอลตรงนั้นเลยแค่นั้นค่ะถ้าในเรื่องของทองก็คือไม่มีค่ะไม่เกี่ยวของเราก็ยังไม่เจอแจ็คพอตว่าแบบไลฟ์อย่างอื่นอยู่แต่เขาทายอินทองเข้ามาอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมถ้าไลฟ์สินค้าอื่นหนูเดินออกอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเรื่องปกติก็คือเรารับแค่2เราก็ทำแค่2เพราะว่าเราลองใช้แค่2อย่างที่เหลือเราไม่ได้ลองเขาก็ไม่เคยเอาทองเข้ามาใช่ไหมเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นไหมที่เดินออกมีค่ะเพราะว่าเขาก็จะรู้อยู่แล้วก็คือต้องพูดก่อนว่าเขาก็ให้เกียรติเราว่าจ้างเรามา2อย่างให้เราเป็นพรีเซนเตอร์2อย่างเขาก็ให้เราจับแค่ผลิตภัณฑ์2ตัวถ้ามีอย่างอื่นเขาก็จะให้เราไปนั่งก่อนไปพักก่อนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะอย่างของแม่ดีนะคะเช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกันเพราะว่าไลฟ์คู่กับแก้มบุ๋มเขาแม่ก็คือสัญญาพรีเซนเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะก็10ก็ปีนึงเท่ากันแต่เหมือนของตัวของแม่ลีจะมีเรื่องการที่แบบว่าเราคือเหมือนความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแม่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่ลีเป็นคนที่สนุกแล้วแม่ลีทำงานเขาให้เราเนี่ยทำงานประมาณร้อยหนึ่งเราทำงานไปเกินร้อยเพราะว่าอยากให้ทุกคนประทับใจแล้วแม่ลีไปที่ไหนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ลีสนุกและอยากเป็นกันเองกับทุกคนเพราะการทำงานเนี่ยจะได้ง่ายเพราะตอนนี้คนมองว่าแม่เองก็แบบเหมือนก็สนิทกับแม่ตั้งนะคะมีความสัมพันธ์แบบสนิทสนมกันส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องจะเรื่องงานหรือว่าจ้างกันอ่ะถ้าไม่มีเรื่องงานก็ไม่ไปด้วยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงเรารู้ว่ายังไงที่หมายถึงว่ารู้อะไรกันอ่ะไม่เราก็ทำแค่ที่เขาจ้างแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเขาเชิญเราไปนะคะวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปสายแล้วที่จริงเราก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่ว่าเขาเอาเรือมารับก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้ว่าแม่ลีสร้างความสนุกสนานในโลกโซเชียลแล้วแม่ลีก็เป็นอะไรที่เอาความธรรมชาติในความธรรมชาติของแม่ลีแม่ลีก็ตอนนี้ก็ต้องระวังตัวแล้วค่ะค่ะอย่างแรกก็คะแนทไลฟ์กี่ครั้งไลฟ์อะไรผมไลฟ์อะไรบ้างไลฟ์ไป2ครั้งครับผมก็เป็นไฟเบอร์นะฮะกินแล้วก็ถ่ายครั้งนึงแล้วก็อีกครั้งเป็นสบู่กับครีมกันแดดครับผมใช่แล้วไม่เคยผมไม่เคยขายทองอยู่แล้วการว่าจ้างเขาว่าจ้างเราเป็นอะไรยังไงบ้างครั้งละเท่าไหร่ครั้งเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ระบุจำนวนให้ฟังตอนนี้เนาะแต่ว่าก็คือมี2ครั้งนะครับที่ไปไลฟ์ก็เคยไปที่บ้านเขาครั้งนึงแล้วก็ที่สตูดิโอผมเองครั้งหนึ่งครับผมมีอะไรแถมมาตอนไลฟ์ไหมครับว่าเขาเอาเข้ามาผมไม่แทบจำเลยไม่ได้แล้วก็คือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกันเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าอะไรที่มันนอกเหนือสิ่งที่เราขายเนี่ยเราจะไม่ค่อยยุ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องว่าบางทีเรารับงานของอื่นไว้ด้วยเราจะไม่ค่อยผมส่วนใหญ่ไปก็ผมจำได้ล่าสุดก็ล้างหน้าล้างสบู่กันสนุกใช่แล้วก็เคยขายไฟเบอร์เมื่อปีที่แล้วตอนแรกก็ลืมไปแล้วด้วยนะไม่คือวันนี้จริงเขาไม่ได้เรียกผมอะไรมานะแต่ว่าคือก็
รู้สึกว่าเห็นคนอื่นมาแล้วก็เราก็มากันบ้างเรานัดกันสามคนไม่ได้เรียกนะคะเขาไม่ได้เรียกใดๆทั้งสิ้นสองคนที่มีรายชื่อเลยอยากมาแสดงความสนใจก็คือดีกว่าตอนหลังมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะเราก็มาวันนี้ก่อนเลยเจ้าหน้าที่มีขอหลักฐานหรือใดให้ส่งมาเพิ่มเติมก็ทุกอย่างเลยแบบว่าที่ว่าบริษัทเราบริษัทเขาติดต่อมีการรับเงินกันยังไงถูกต้องอย่างไรบ้างแล้วก็ทำงานอะไรมันก็มีชี้แจงชัดเจนว่าไฟเบอร์ครั้งหนึ่งแล้วก็สบู่กับครีมกันแดดอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรู้จักสนิทสนมส่วนตัวไหมต่อไม่คุณแม่ตักเนี่ยตัวผมไม่ได้สนิทอะไรส่วนตัวครับเวลาเขาเบื้องหลังเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราพอจะทราบไหมเพราะว่าด้วยความร่ำรวยของเขาที่แบบฟู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทราบเลยผมไม่รู้จะเอ๊ะทำไมแล้วก็เห็นใครๆหลายคนอะไรเงี้ยเราก็แค่ชอบก็เห็นบ้างเพราะบางทีเขาก็ดังอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วนะแล้วเราก็เคยทำงานกันอะไรเงี้ยก็ทักทายสวัสดีแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับแสดงว่าการเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับเขาของผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วผมร่วมงานกับเขาสิ่งที่ผมทำก็คือเวลาเขาให้เราขายอะไรเราก็ขายให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะชั่วโมงนั้นตอนที่เราทำงานครับเหตุผลที่เรารับงานเขาเมื่อไหร่คะเรามีเช็คอะไรบ้างเราถึงได้มั่นใจว่าร่วมงานกับก็หนึ่งพอการเรารับงานอะไรหนึ่งไฟเบอร์ผมตอนนั้นน่าจะเป็นว่าเราอยากกินอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ได้มาทดลองกินพอกินเสร็จมันอึแตกเราก็รับงานได้ไม่มันกินแล้วมันช่วยหรือว่าสบู่เราก็คือของผมเนี่ยหลายคนจะทราบอยู่แล้วผมเป็นคนที่เวลาจะรีวิวอะไรเนี่ยจะชอบให้เขาส่งสินค้ามาก่อนไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของใช้เราก็ลองมาใช้ก่อนสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์ตามที่เราใช้ดูอย่างน้อยว่าหน้าเราไม่แพ้คนอื่นก็น่าจะใช้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างครีมกันแดดมันพอทาได้ไม่แพ้ไม่เหนียวเนอะหนาเกินก็ใช้แล้วก็ตอนขายของให้เขาก็ทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีครับไม่เลยครับแล้วเขามีการให้ของอะไรบ้างไหมคะไม่ครับผมไม่เคยรับอะไรนอกเหนือจากการที่ว่าจะค่าตัวเลยใช่การรับงานของแน็กอะมีแบบว่าแสดงว่าเราได้เห็นเพื่อนดาราคนอื่นที่เคยร่วมไลฟ์กับเขาเราเลยตัดสินใจรับงานด้วยหรือเปล่าของผมคือผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายตรงนั้นของผมเนี่ยต้องบอกว่างานเนี่ยติดต่อมาเยอะมากอยู่แล้วเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วก็สินค้าที่คล้ายกันเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเราไม่ได้ไปนั่งดูว่าเจ้าของสินค้าเป็นใครหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเราแค่รู้สึกว่าอ่ะใช้ได้จริงมีอย.สำคัญที่สุดปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มาลองใช้มาลองกินมันโอเคแล้วก็ทำแค่นั้นเองครับอีกเรื่องนึงที่ได้ผลได้ถามตอนนั้นก็คือมีการมุ่งด้วยเนาะใช่แล้วก็จะไปเกาหลีอันนี้คือต้องยังไงคะในส่วนของการมันรับผ่านบริษัทผมต้องบอกว่าใช่รับผ่านบริษัทผมแต่ว่าสิ่งนึงเลยจริงๆวันนี้ตัวผมก็ยังไม่ได้ต้องถูกเรียกหรืออะไรมาใดๆทั้งสิ้นแต่คือเราก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราซึ่งถ้าใครอยากตามก็ต้องลองตามกันดูแล้วก็เป็นไปได้ไม่มีผมไม่มีความตกใจเพราะเรารู้อยู่แล้วเลยว่าหนึ่งเราขายของผมขายของที่ผมได้รีวิวแค่นั้นเองผมไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นผมไม่กลัวอะไรเลยคือตอนที่รับงานเรารับในเป็นส่วนการนี้ก็คือรับในนามบริษัทของแม็กซ์ด้วยใช่ใช่เพราะว่าบริษัทผมเป็นคนรับรองครับผมแล้วพอเกิดเรื่องนี้เราจำเป็นต้องตามตัวการมินไหมหรือว่าต้องติดต่อเพื่อสื่อสารเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้ผมต้องรอดูว่าทางเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงแต่เนื่องจากว่าคือเราสามารถดูที่งานได้เราเปิดไปดูเลยตอนผมขายของกับการมินก็เล่นกันแค่ใช้สบู่ใช้ครีมกันแดดมันไม่ได้มีของเขาไม่ได้มีทองไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นไม่มีความกังวลเลยใช่ครับผมทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบถามถึงการมินไหมคะว่าเขาต้องทำอะไรบ้างหรือต้องยื่นอะไรมาให้ไม่เลยครับไม่เลยยังไม่มีเลยเพราะว่าหนึ่งเราดูจากหลักฐานได้หลายๆอย่างที่ว่าเราดูวันที่เราขายของไลฟ์ก็มีคนดูมากมายเยอะแยะหลายหมื่นคนนะฮะก็เห็นกันอยู่ว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับนอกเหนือจากงานของเราเลยเราคิดว่าเขาทราบเรื่องไหมคะมินว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นนะอะไรไม่รู้ผมว่าเดี๋ยวถ้าทราบก็คงมี FC เดี๋ยวเขาคงไปบอกเองแต่ว่าจริงๆผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรสำหรับผมเลยว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องสนใจหรือใดๆทั้งสิ้นน่าจะเป็นห่วงเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นห่วงคนที่อะไรนะเป็นห่วงลูกค้าของทางเขาอะไรมากกว่าผู้เสียหายผู้เสียหายมากกว่าตัวของผมแค่มายืนยันเลยพี่ปูขอตอบแทนได้ไหมครับพอดีการมินเขาเก่าๆมาหาพี่ปูอะค่ะเขาบอกว่าเขาอะเห็นเหตุการณ์แบบเห็นไปถึงว่าได้รับทราบเหตุการณ์เขาติดตามยืนได้นะคะยืนได้เลยไปตรงไหนก็ได้เพิ่งไปทำสวยมากวันนี้ดิพี่บุ๋มอันนี้ในส่วนการมินพี่ปูใช่ค่ะพอดีอันนี้พี่ปูบอกก่อนว่าพอดีพี่ปูเป็นคนรับงานให้น้องแน็กแล้วก็การมินเองทีนี้พอเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นค่ะการมินเขาก็ทักมาหาพี่ปูว่าพี่ปูฉันได้ติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดนะแบบถ้าสมมติว่าแบบมีอะไรที่แบบต้องการความร่วมมือหรือจะเรียกฉันกลับมาเดี๋ยวฉันยินดีที่จะกลับมาให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะแล้วการมินเขาก็แบบไลน์เก่าๆมาหาพี่ปูเป็นหลักฐานไว้ค่ะเขามีความกังวลอะไรไหมครับเขาเห็นข่าว
เขากังวลเท่านี้เลยค่ะเขาก็เลยไลน์มาว่าทางที่เนี้ยต้องการแบบเรียกเขามาสอบแบบให้ปากคำอะไรไหมเขายินดีที่จะกลับมาให้ความร่วมมือเต็มที่คือเขาบอกแค่นี้ค่ะแต่เบื้องต้นเจ้าที่ไม่มีการอยากแบบเรียกตัวกันมาอย่างขอบคุณค่ะแล้วทางหลังจากนี้ของทั้งสามท่านนะหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าเราได้ให้การกับทางตำรวจไปพร้อมหลักฐานคือน้องทั้งสองคนและคุณแม่เนี่ยนะฮะได้มีการทำสัญญาถูกต้องมีการว่าจ้างหรือได้รับเงินถูกต้องเสียภาษีถูกต้องหมดซึ่งหลักฐานได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วซึ่งก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับทองไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับมีสัญญาถูกต้องมีการโอนเงินก็ดีหรือตรงเป๊ะตรงมาครับแล้วน้องไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรรับงานโดยไม่ผ่านใครก็ผ่านการสแกนมาจากผู้จัดการแล้วว่าสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรก็มีอย.ถูกต้องมีการทดลองใช้ก็เป็นไปตามข้อมูลทุกอย่างนะครับก็ไม่ได้กังวลอะไรต่อเป็นก็ไม่มีอะไรมาให้การในฐานะเป็นพยานเท่านั้นครับพี่ผมถามขออีกเรื่องนึงเนาะเพราะมันมีเหตุการณ์เนี้ยคนก็โยงว่าดารามีอิทธิพลต่อสื่ออะไรเงี้ยสั่งนู่นนั่นนี่จริงๆอ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดถามอ่ะหนูได้ยินมานิดนึงแล้วค่ะคือหนูต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดบอกว่ามีอิทธิพลที่เรื่องบอกว่าลบคลิปถ้าเกิดมีคนได้ยินหรือบางคนอาจจะเอ๊ใครนะอาจจะเป็นหนูก็ได้ค่ะเพราะว่าคลิปที่บอกว่ารบกวนลบให้หน่อยเนี่ยคือทางพี่ปูเป็นคนพิมพ์ไปบอกว่ารบกวนลบให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขามีตัวของพี่พีทอยู่ซึ่งตัวพี่พีทเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รับเงินและไม่ได้รู้จักกับทางนี้เป็นการส่วนตัวก็เลยแบบจะขอให้ลบหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าข่าวอ่ะมันบิดเบือนไปในทางไหนเพราะว่าเราอ่ะแจ้งไปแบบรายละเอียดชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่มันออกมามันกลายเป็นว่าเรามีทุกคนแล้วไปบอกข่มขู่สื่อให้ลบซึ่งหนูไม่มีอำนาจอะไรจะไปบอกให้ใครลบคลิปได้ถ้าคลิปนั้นหรือว่าในสื่อของอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องราวของหนูก็โอเคที่ข่าวจะตีแผ่ว่าโอเคแก้มหมุ่มไปรับงานมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆหรือว่าอะไรเงี้ยหนูโอเคครับแต่ว่าในส่วนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะก็คือแค่ขออนุญาตว่าลบกวนลบให้หน่อยได้ไหมแค่นั้นเองตัวพี่สามีเราเขาซีเรียสเขาเครียดไหมกับเรื่องเนี้ยพอมีเขามาเกี่ยวข้องที่เขาแบบจริงๆอ่ะเขาเป็นห่วงเรามากกว่าค่ะแต่ว่าด้วยทุกอย่างแล้วอ่ะคือเราค่อนข้างที่จะห่างมากในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างเรื่องเกิดขึ้นผู้เสียหายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นในส่วนของร้านทองด้วยแล้วเนี่ยตัวของเราที่รับงานเนี่ยคือเราเป็นถ้าเปรียบอ่ะไม่ว่าจะเป็นหนูแม่หรือว่าแน็กเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของอยู่ในโลกออนไลน์สิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้มันก็เหมือนกับแม่ค้าที่ขายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราตรวจสอบได้จะเป็นพวกอย.โรงงานเขามีตัวตนจริงไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้แต่นอกเหนือจากการตรวจสอบสิ่งพวกนี้พวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องตรวจสอบแบบไหนแต่สิ่งที่เราอาจจะระวังได้ในครั้งต่อๆไปอาจจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆที่มีการจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราอ่ะอาจจะต้องระวังกันมากขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนเพิ่มเติมคือเราพูดในฐานะตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนแหละเอาหนึ่งในคนที่เกิดแบบเนี้ยเจอกับปัญหานี้อะไรเงี้ยมันมีผลกับการรับงานหลังจากนี้ไหมเพราะหลายคนก็แบบอาจจะลังเลในการที่จะรับงานไลฟ์แล้วนะหรือแบบอะไรนะคะไม่ผมมองว่าก็ถ้าเป็นพวกตัวเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปทำไปร่วมอะไรคิดหรืออะไรแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เรื่องน่าห่วงเลยเพราะจริงเรื่องแบบนี้เราก็เห็นกันมามันมีเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆไงสักพักอยู่แล้วสำหรับผมก็คือแค่ว่าเหมือนที่พี่ผมบอกถ้ามันมีการแบบเอาอะไรมาล่อตาล่อใจมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าอาจจะแค่ตัดสิ่งนั้นมันออกไปแค่นั้นเองแต่ว่าการทำงานเนี่ยเราจะหยุดทำงานหรืออะไรกันมันคงเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ทำงานแล้วก็จะที่เน้นก็คือที่เราทำได้ก็คือมีอย.มีโรงงานถูกต้องขายได้แบบว่าไม่ผิดกฎหมายอะไรแค่นี้เราก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยต่อคนใช้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วตัวโปรโมชั่นด้วยถูกไหมเวลาหลังจากนี้เวลาเราจะรับถูกไหมครับใช่ค่ะอาจจะต้องดูเรื่องของโปรโมชั่นในการว่าสมมติว่าให้อันนี้เขาจะให้จริงๆไหมซึ่งมันอาจจะแบบค่อนข้างยากแต่ว่าคงจะต้องสกินเรื่องนี้ให้หนักมากขึ้นไม่รีนะครับไม่รีลาบเกียดลาบไหมครับแม่บอกว่าแม่ไม่รับหรอกคือจริงๆแล้วว่าแม่จะไม่รับแล้วว่าก็ขอเป็นคุณย่าคุณยายแล้วก็สำหรับการสร้างความบันเทิงหรือว่าอยากให้คนมีความสุขอยากเป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุที่สามารถทำงานได้แล้วมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเลือกได้อ่ะ
แม่ลีไม่เป็นอินฟูนะเป็นคุณย่าคุณยายที่ผ่านมาเขาเหมือนเข้ามาตีสนิทกับแม่ลีใช่เพราะมันก็มีคลิปที่แม่ไปเที่ยวพัทยาอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆนะคะก็รถแม่ใช้รถเก่าแก้มบุ๋ม BM นะคะแล้วก็ขับไปก็ฟันอะไรนะควันลุกแต่พวกเขาน่ะมีรถเลียงๆแล้วแม่ไปพัทยาพอไปกับเพื่อนแล้วเขาก็บอกว่าเอออยู่ไหนแล้วก็เลยแวะไปตรงนั้นแต่เห็นรถแม่ไหมคะรถอันนั้นคือแม่ใช้ BM แล้วพวกเขาก็ใช้รถแพงๆแต่ว่าก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทุกอย่างเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องยอมรับความจริงค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าขอบคุณมากที่สำหรับคำถามนี้เพราะจะตอบได้เลยว่าแม่รีบใช้รถจะพังแหล่ไม่พังแหล่นะคะก็ดีใจที่ถามคำนี้ย้ำแม่รีบไม่เคยได้อะไรจากเขาใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยได้อะไรเลยค่ะเขาไม่เคยให้ของทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เขาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วเราเกิดมาอายุขนาดนี้เราไม่ทำธุรกิจกับใครเพราะทุกคนรู้แม่ลีก็ไปคลินิกที่ไหนเขาก็ดูแลแม่แล้วอยู่ดีๆแม่จะไปทำอะไรกับใครทำไมนะก็ขอบคุณแบบสื่อถามแม่อย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าแม่ก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วแม่เป็นผู้ใหญ่แม่ไม่ใช่มีสิทธาชัยแค่ตระกูลเดียวแม่มีลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้ตอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วไม่เอาแล้วความไม่สบายใจของแม่ลีเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่คะหลังสำหรับหลังเกิดเรื่องหรือเราเห็นอะไรก่อนหน้านี้มีไหมเนี่ยไม่พูดดีกว่าก็ถอยออกมาไม่พูดดีกว่าก็ถอยออกมาจริงๆแล้วทุกคนมีเหตุผลหมดสำหรับแม่ลีก็คือเป็นผู้ใหญ่ก็แต่นับแต่วินาทีนี้ขอเป็นแม่ลีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีคำว่าอินฟูไม่มีคำว่าอะไรแล้วกับโลกโซเชียลก็เตรียมตัวเป็นคุณย่าคุณยายแล้วก็ดูแลหลานแล้วก็ไม่ถึงว่าแม่รีบจะประกาศว่าไม่รับงานอินฟูแล้วเลยก็สุดท้ายนี้ก็บอกทุกคนว่าวันที่21นี้เนี่ยก็คือรับที่ไว้ก็คือทุบโต๊ะทุบโต๊ะพี่หนูแหม่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขายของตัวเองเท่าที่มีแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนอยากได้เงินแต่ณวันนี้แม่รีสามารถคืนเงินได้นะคืนเงินได้แล้วก็ไม่รับก็หมายความว่าคืนเงินนี่คือเงินในส่วนของค่าตัวแม่ลีที่เคยได้รับก่อนหน้านี้ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเขาอยากขายของแบบที่เขาพออยู่พอกินของเขาใช่แล้วก็ไม่อยากได้เงินใครแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอายุ60สามารถมีความรู้เรื่องร่างกายก็เลยอยากอวดในสื่อในโลกโซเชียลแต่จริงๆโลกโซเชียลเมื่ออยู่ไปลึกๆแล้วมันต้องระวังตัวอะไรเยอะแล้วก็สำหรับคนที่จะสร้างเสียงฮาไม่ว่าจะเป็นแน็กเราเล่นอะไรเราเล่นเต็มร้อยนะลูกนะแล้วเราทำอะไรเรามีความสามารถเราอยากให้เขาประทับใจแล้วเรารับผิดชอบณวันนี้สอนเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เราจะไม่ว่าใครเราต้องโทษตัวเองที่ผ่านมาหนูคิดว่าแม่ลีน่าจะตกใจกับเรื่องนี้มากที่สุดไม่ทำยังไงครับหลังจากที่ทำยังไงใช่ไหมคะก็เหมือนทุกคนนะคะไม่เชื่ออะไรใครแล้วไม่เชื่ออะไรใครแล้วเพราะมันไม่มีใครที่เหมือนเราความจริงใจมันมีร้านอื่นทำไมคะที่เหมือนแม่คุณแม่กับน้องแก้มบุ๋มเองก็ค่อนข้างฮอตในวงการออนไลน์เนี้ยและติดต่อเข้ามาจนแบบเพราะตอนนั้นมีหลายกรณีอย่างนี้ดีกว่ามันมีหลายเจ้ามีหลายเจ้าค่ะมีเริ่มไม่ยืดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขุดมาทีละเจ้าทีละเจ้ามีปัญหาขึ้นมาหมายถึงว่าสินค้าต่างๆเหรอคะที่เราไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมคะก็ต้องอย่างที่หนูบอกค่ะว่าเราตรวจสอบในส่วนที่เราตรวจสอบได้ในเรื่องของการทดลองเนี่ยพูดเลยว่าพวกหนูอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้จัดการที่รับงานของแน็กก็เหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็อยู่ในกลุ่มๆเดียวกันคือทุกคนอ่ะจะลองก่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะขายแบบแค่แป๊บเดียวก็ต้องได้ลองใช้ก่อนอยู่แล้วอย่างน้อยต้องแบบ 1-2 วันก็ต้องได้ลองใช้แล้วพวกแบบโลชั่นหรือว่าอะไรงี้ต่างๆเราตอบไม่ได้จริงๆว่าเงินที่มาของคนที่มาจ้างเราอ่ะเขาทำมาจากไหนเขาเอามาจากไหนเราไม่สามารถตอบได้จริงๆเป็นพี่ๆตอบได้มั้ยว่าคนที่พี่ไปเนี่ยเขามาจ้างพี่เขาเอาเงินมาจากไหนเราไม่รู้เลยแต่สิ่งที่เราจะรู้คือสรรพคุณของเขาโรงงานของเขาเลขออยเขายังดำเนินการอยู่ไหมเขาแบบมีอะไรติดแบ็คลิสต์อยู่ไหมนี่คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้ที่เหลืออย่างที่บอกว่าเราคือพ่อค้าแม่ค้าแต่เปลี่ยนมาอยู่ในโลกออนไลน์เฉยๆถามว่าอาจจะมีภาษีหน่อยขึ้นมาอีกว่าอ๋อก็คุณมีชื่อเสียงทำให้คนเชื่อถือแต่ว่ากว่าเพื่อเราจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันค่ะแล้วก็เราก็ต้องแบกรับหลายๆอย่าง
อย่างหนูเองคอมเมนต์ต่างๆที่แบบพิมพ์ว่าหลายๆอย่างหนูก็ต้องแบบเราต้องจิตแข็งแค่ไหนในการมองข้ามสิ่งๆนั้นแม่หนูขึ้นไลฟ์ว่าแม่หนูแบบสตอบ้างอะไรบ้างเราต้องอดทนขนาดไหนในการก้าวผ่านตรงนั้นเป็นพี่มีคนมาว่าว่าเธอสตอแม่เธอสตอพี่ไม่รู้ไปตกเขาหรอคะนึกออกไหมเราเพิ่งอยากจะออกไปตกเขาด้วยซ้ำเนอะนึกออกไหมแต่เราทำไม่ได้หลายอย่างที่เราต้องแลกมาแล้วก็หลายอย่างที่เราได้รับจากสังคมเหมือนกันณวันนี้ที่หนู3คนมาก็คือมาแสดงความบริสุทธิ์ว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้รับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือมาชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูลเอาไว้ให้เพื่อมีประโยชน์ในฐานะที่เราเคยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คนเชื่ออยากบอกอะไรกับผู้เสียหายจริงๆแล้วอะในส่วนของหนูอะอย่างที่หนูบอกว่าหนูมาในส่วนของอาหารเสริมในเรื่องของร้านทองอะไรเงี้ยหนูเกือบเป็นอีกคนนึงที่ไปซื้อทองเหมือนกันจริงๆแล้วคือหนูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าหนูก็มาในช่วงท้ายๆของเขาแล้วเหมือนกันที่เขาทำการไลฟ์หรือว่าอะไรต่างๆอะแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันก็ไม่มีใครรู้ได้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้บริโภคเองหรือว่าตัวของคนที่ไปไลฟ์เองว่าเอ้ยเงินเขาเป็นยังไงหรือว่าของที่เขาได้มาจะเป็นยังไงหนูก็ไม่มีความรู้เรื่องทองเหมือนกันเราแค่เห็นว่ามันเป็นสีทองแค่เห็นว่าน้ำหนักมันอาจจะเบาหรือน้อยซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะตรงนั้นเราไม่ได้มีเครื่องตรวจหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เราสามารถดูได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยแบบว่าดูแล้วก็ศึกษาจริงๆว่าเอ้ยอันนี้ควรซื้อไหมหรือว่าอันนี้ยังไงดีหรือว่าไปในที่ที่เขามีแบบมาตรฐานรับรองแบบชัดเจนในเรื่องของสินค้าที่มีมูลค่าอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่สามารถทำได้จริงๆอ่ะตัวนี้ค่ะเคสนี้มันให้บทเรียนอะไรกันแล้วบ้างที่สามแบบคิดว่าแบบหลังจากนี้คงไม่เอาแบบนี้แล้วหรือไม่ได้คือตัวผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในทางไม่ดีนะผมก็ไม่รู้ว่าผมได้บทเรียนยังไงแค่ว่าสิ่งที่เราต้องเราไม่ได้เรียกเรียนรู้ต่อไปมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็แค่คือแบบที่ผมบอกเราไม่สามารถไปเช็คได้ว่าคนจ้างเราไปทำอะไรมาแล้วเพราะหนึ่งสำคัญเราบางทีเนี่ยเรายังไม่ได้ดูเรื่องลายสินค้าตัวผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของคือใครแต่สิ่งที่เราคือเราต้องคุยกับคนที่ติดต่อเรามาว่าของเนี่ยมันมีอย.ต้องเอามาให้เราดูสำคัญสุดอันเนี้ยแล้วลองใช้ดูทั้งแพ็กเกจสินค้าดูเลยว่ามันโอเคไหมมันได้มาตรฐานไหมลองกินลองใช้กินแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยกินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้จริงมันอร่อยแล้วก็รีวิวมันได้ใช่เพราะถ้าให้มานั่งคัดหรือให้มานั่งไล่ดูลูกค้าเป็นร้อยคนอะไรเงี้ยว่าใครเป็นเจ้าของจริงๆธุรกิจเบื้องหลังเป็นอะไรมันเช็คไม่ได้หรอกครับจริงๆเราสองคนเนี้ยรับงานออนไลน์มานานแล้วพอมันเกิดข่าวประเด็นอย่างเงี้ยขึ้นเรามองเรื่องการโดนเสียเครดิตด้วยไหมคะเราสองคนมีความกังวลไหมครับบุ๋มหนูว่ายังไงก็เสียอยู่แล้วค่ะหนูพูดจริงๆก็คือหนูคิดว่าน่าจะมีคนอยู่แบบหลายกลุ่มที่แบบอาจจะแบบเราไม่โอเคหรอกเราไม่เชื่อกับอีกคนนึงที่ยังเชื่อในตัวเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างก่อนที่จะแบบขายหรือว่าที่จะแบบว่านำเสนอพรีเซนต์ต่างๆอ่ะคือเราอ่ะพยายามทดลองทุกอย่างแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวนักเรามีสินค้าตัวไหนหลุดไปเพราะข่าวนี้บ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีเรื่องนี้ใช่ครับผม